ใครคะคุณผู้ชมรู้ได้ไงนี่ว่าป้าอยู่ที่นี่อุตส่าห์สนิทจากการถ่ายทายิดออนะคะแล้วก็มาพักร้อนที่นี่ซะหน่อยนะตามถึงที่นี่เลยเหรอเอาดีวันนี้ไม่มีถ่ายไม่มีการถ่ายทำค่ะบ้าหรือเปล่าขออนุญาตนะคะไหนๆก็แบบเขาเรียกว่าไงนะหลุดออกมาจากการที่แบบล็อกดาวน์ไม่ต้องมานั่งอุดอู้อยู่ในห้องทันทีเนี่ยคุณดูสิบรรยากาศแบบนี้นั่งชิลๆริมทะเลแบบนั้นพี่คะเดี๋ยวขอชาร้อนแก้วนึงนะคะเห็นไหมครับว่าบรรยากาศมันดีเหลือเกินเลยค่ะคุณนั่งทอดน่องดูผู้ชายผู้ชายแปลกๆแล้วอะหน้าคุ้นๆผู้ชายมันหน้าคุ้นๆเหมือนกันนะคะอย่าบอกนะคะว่ายินวอนั่นหล่อนใช่ไหมออกมาเลยนะฮะอะไรนึกว่าฉันไม่เห็นหรือไงเอาแอบมาทำอะไรกันเนี่ยเรามาทำอะไรพี่มาทำอะไรเนี่ยพี่มาพักผ่อนเฮ้ยไม่ใช่โอกาสง่ายๆนะที่จะมาเที่ยวแล้วมาเจอคนรู้จักเนี่ยจริงเฮ้ยมันน่าแปลกมากมันเป็นไปได้ยังไงแล้วใครติดไหมผมทำไมฉันมีไหมอ่ะใครก็มีไหมงั้นไม่ต้องให้ติดให้ผมก็ได้ไม่ต้องพูดโอเคได้มันจะแลกกันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเธอกับที่หลายคนนะฮะจะสงสัยว่าหนุ่มหล่อสองคนนี้เป็นใครขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยละกันสวัสดีค่ะฟาโรห์ค่ะจากซีรีส์เรื่อง End of Love ค่ะสวัสดีครับยินครับจากซีรีส์ End of Love ครับเออสวัสดีครับวอลครับจาก End of Love ครับถามมันก่อนเลย2คนนี้รับบทบาทเป็นใครจากเรื่องไหนเอ่ยส่วนตัวผมรับบทเป็นพี่วีนะครับจากคนรักรุ่นพี่ฮะผมรับบทเป็นมาร์คครับจากคนรักรุ่นพี่ครับผมแล้ววันนี้เนี่ยคุณ2คนเนี่ยมากันในฐานะของพี่น้องอย่างยินวอลหรือว่าในฐานะของผัวเมียอย่างวีมาร์คะก็แล้วแต่คนจะมองถามก่อนเลยวันนี้มาที่นี่เนี่ยมีแพลนหรือยังว่าจะทำอะไรกันบ้างมีแค่ตอนเย็นน่ะตอนเย็นว่าจะมานอนพักเอาหรองงบ้าแกอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนอนพักกันมา 2-3 เดือนแล้วนะไม่เบื่อกันหรือไงงั้นเอางี้เดี๋ยวตอนเช้าพี่ขอเป็นคนคุมแพลนเองแล้วตอนเย็นแกพาพี่ไปทำโอเคป่ะสลับกันแลกกันจัดไปครับเอาไหมได้ไหมถ้าพี่พาไปทำอะไรคุณต้องไหวทุกอย่างนะแน่นอนสบายมากครับเริ่มไม่มั่นใจแล้วจากพี่ฟ้าเอาละเอาอย่างนี้พี่เกิดให้พี่เกิดให้คุณสองคนเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีความเป็นผิวขาวใสมาตลอดคุณเนี่ยเอาแต่ขาวอย่างเดียวไม่เคยดำเลยวันนี้พี่จะพาคุณสองคนเนี่ยไปดำเป็นครั้งแรกนี่คือการดำนานะครับเพราะตอนนี้เข้าสู่ช่วงของนาปีนาปลังแล้วนะคะจะบ้าหรอไม่ใช่คุณผู้ชมขาฟ้าจะพาทั้งสองคนไปดำในรูปแบบไหนรอติดตามกันได้ในทริเดอไปเร็วขึ้นรถเร็วสวัสดีค่ะพี่ขาที่สีฟ้าทัวร์เนี่ยถ้าเกิดมากัน3ท่านเท่าไหร่คะท่านละ400บาท400บาท 1,200 เองเหรอใช่ค่ะแก 1,200 ฉันจ่ายเองแล้วกันเนาะเดี๋ยวฉันเลี้ยงพี่ขาอันนี้ที่นี่รับบัตรเครดิตของ Tomorrow มั้ยสวยแล้วครับโอเคฝากด้วยนะคะสักครู่นะคะโอเคเห็นไหมเมื่อกี้บัตรอะไรสวยๆงามๆแบบๆๆคุ้นๆหรือเปล่าคุ้นๆฮะมีกันหรือยังยังใช่มั้ยแกจะบอกให้ว่ามันดีมากเลยนะบัตรเครดิตของ Tomorrow อ่ะถ้าสมมติว่าแกสมัครนะอย่างแรกเลยใน Shopeeแอปช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังระดับโลกรู้จักกันไหมเคยช้อปหรือเปล่าเคยอยู่เคยใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยในแอปเนี่ยเขาจะมีการให้โค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีต่างๆแต่สมมติแกนั้นมีการสมัครตัวของบัตรเครดิต Tomorrow นะมันสามารถเพิ่มขึ้นไปได้อีกสิทธิพิเศษนั้นได้รับตัวของแคชแบ็กนะกลับถึง 15% สูงสุด500บาทที่สำคัญคือมันจะไม่เข้าไปกวนกับพวกโค้ดส่งฟรีโค้ดส่วนลดต่างๆเท่ากับว่าแกใส่โค้ดพวกนี้ได้ด้วยแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับแคชแบ็ก 15% ด้วยเก๋ไหมแล้วยังอีกค่ะยังไม่พอถ้าสมมติว่าแกเนี่ยมีการสมัครบัตรนะผ่านแอปไปแล้วกรอกโค้ดสิ่งที่ได้กลับไปทันทีเลยคือรู้ไหมอีคูปองแล้วไปช้อปปิ้งกับช้อปปี้เก๋ไหมแล้วบัตรสมัครง่ายมากสมัครผ่านแอปกรอกนู่นนี่นั่นปุ๊บไม่กี่วันเขาส่งบัตรไปถึงที่ห้องเลยสบายมากแต่ขอสงวนสิทธิ์นะในกรุงเทพและเกาหลีมณฑลเท่านั้นและอย่างสมมติว่าเรามาเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเป็นการชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้เขายังมีการให้เลือกลุ้นรับสิทธิพิเศษได้ทั้ง3หมวดด้วยกัน1ในหมวดหลักๆของเขาคือการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักหรือว่าค่าดำน้ำแบบนี้สามารถได้รับตัวของแคชแบ็กสูงสุดถึง 3% ด้วยกันเป็นไงแกเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยยังไม่มาอีกเนี่ยคุณพี่เนี่ยฮะจ่ายบัตรไปตั้งนานได้ขโมยหนูหรือเปล่าเนี่ยฮะเรียบร้อยใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแค่นี้ก็พร้อมแล้วเห็นไหมบอกเลยว่าดำน้ำก็ได้พักที่พักดีๆก็ได้ที่สำคัญคือได้แคชแบ็กกลับไปกับบัตรเครดิต Tomorrow พร้อมไหมพร้อมดิไปดำน้ำกันดีกว่าว่าทำไมคะจะใส่ชุดนี้เป็นแฟชั่นมันคือเสื้อครอปเสื้อชูชีพมีหลายรูปแบบแบบเนี้ยแบบเต็มคือช่วยได้เต็มชีวิตแบบเนี้ยเหลือแค่ครึ่งชีวิตไปเถอะไป
วัสดีค่ะคุณผู้ชม อยู่กับรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับน้องย่าคันนะคะวันนี้ย่าคันไม่ได้มาคนเดียวค่ะย่าคันมากับกุมารทองค่ะจะบ้าหรอไม่ใช่ค่ะไม่ได้ให้อยู่กับนี่เลยหนุ่มหล่อทั้งสองคนเซย์ฮัลโหลสิคะเซย์ฮัลโหลกับเพื่อนบ้านเซย์ฮัลโหลวันนี้นะครับฟ้าเนี่ยมากับยินแล้วก็วอนะครับมาถือว่าเป็นตัวแทนจากซีรีส์เรื่อง End of Love เนาะจะบอกว่าคุณชมข่าววันนี้เนี่ยเราสองสามคนนะคะจะมาโกรธถ่ายรายการอยู่อ่ะโกรธไปลงเรือไปลงเรือกันดีกว่าคุณขาเอ๊ะเราเป็นน้ำพริกหรือเปล่าทำไมอ่ะลงเรือยังไงพี่ฟ้าเอามาเร็วมาเร็วแกจะบอกว่าแค่ลงเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่จะบอกว่าวันนี้นะไม่ต้องกลัวนะถามก่อนมีใครเคยแบบดำน้ำอะไรแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าเคยมาก่อนไหมเคยมาก่อนกี่ครั้งน่าจะสองครั้งแฮปปี้ไหมแฮปปี้ยินแล้วเคยไหมเคยครับตอนวิ่งเด็กๆน้อยๆตอนนั้นโดนปะการังบาดเท้าจริงป่ะแสดงว่ามีแบบประสบการณ์ไม่ดีแต่ครั้งนี้น่าจะได้ประสบการณ์ดีกลับไปอย่างแน่นอนเพราะจะบอกว่านอกจากที่พี่จะมาแล้วเนี่ยยังมากับสีฟ้าทัวร์กันด้วยนี่คือหนึ่งในบริการของเขาคุณผู้ชมขานั่นคือการที่พามาดำน้ำดูปะการังต่างนานามากมายซึ่งได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าในช่วงที่แบบโควิด19ระบาดเนี่ยนะคนก็คือกักตัวในบ้านธรรมชาติได้ออกมาฟื้นฟูตัวเองกัน 2-3 เดือนถูกไหมภายในรอบนี้เนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่าทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งบนบกแล้วก็ใต้น้ำงั้นภารกิจแรกพี่ให้เลยแล้วกันคือเดี๋ยวพี่จะมีกล้องสำหรับการถ่ายใต้น้ำ1ตัวให้พวกน้อง3คนเนี่ยลงไปถ่ายใต้น้ำกันหามุมที่มันคิดว่าสวยที่สุดเพื่อเป็นการโปรโมทให้คนเนี่ยกลับมาท่องเที่ยวกันหลังจากที่มีการปลดล็อกดาวน์กันไปโอเคไหมคิดว่าทำได้ไหมได้ดิทำได้นะถ้าได้แล้วไปเตรียมตัวด้านหน้าหัวเรือกันดีกว่าไปครับไปกันเลยครับไปเลยครับผมในภารกิจถ่ายภาพใต้ทะเลนี่นะครับก็ต้องบอกว่ารางวัลถ่ายภาพประเทศไทยถ่ายภาพระดับโลกเนี่ยผมไม่เคยได้หรอกครับแต่ว่าเรื่องการดำน้ำผมไม่เคยกลัวนะใต้ทะเลฉลามขาวโอ้แค่ฉลามขาวเดี๋ยวผมดำไปถ่ายให้ดูครับเฮ้ยวันเพชรฆาตเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคือฟ้าจะบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นการดำน้ำครั้งแรกของฟ้านะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าครั้งแรกอาจจะออกมาไม่ดีป่ะคะคนที่มีพรสวรรค์เนี่ยฟ้าใครก็รู้แต่หลายครั้งที่ฟ้าทำอะไรครั้งแรกก็มักจะมีคนบอกนะครับว่าเยี่ยมไปเลยอ่ะดีไปเลยอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะแล้วการดำน้ำไปได้ไงขอโทษนะคะดิสนีย์เอาฟ้าไปต้นแบบของแอเรียลแค่ผมแดงเท่านั้นแหละที่ต่างจากฉันที่เหลือถ้าจะหายใจใต้น้ำได้เลยค่ะเอาละครับสำหรับภารกิจวันนี้นะฮะคือการแข่งถ่ายรูปกันใต้น้ำผมว่าน่าจะชนะแหละแข่งกัน3คนยังไงไม่น่าแพ้อยู่แล้วแต่ที่กลัวเนี่ยผมจะเป็นคนกลัวปลาไงไม่รู้มีอะไรบ้างเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าแต่ยังไงผมต้องชนะอยู่แล้วไปดูนะครับถ้ารู้สึกว่าทำไมนักแสดงจาก End of Love ทั้ง3คนนะคะหายใจทางปากและเหมือนอาการแพ้กุ้งนะคะรู้เลยว่าหน้ากากตึงมากจริงค่ะหายใจไม่ได้นะคะคุณขาไปดูดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศของพวกเรา3คนนะคะที่ลงไปดำน้ำดูปะการังจะเป็นยังไงกันบ้างล่าสุดแว่นเป็นฟ้านะคะไม่ลงเลยนะคะไม่ลงไม่เห็นแล้วคุณพร้อมไหมคุณไม่เดี๋ยวแป๊บนึงครับพร้อมนะคะคุณพร้อมไหมคะคุณหายใจไม่ออกโอเคอย่าลืมพัดเกี่ยวของเราไว้ด้วยนะกับการถ่ายภาพใต้น้ำไปครับพร้อมแล้วไปค่ะลงน้ำกันดีกว่าดอนนี่เนี่ยไปดิสนีย์โมอ่ะ
ือมาจะบอกว่ามันดีมากเว้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเหนือความคาดหมายอ่ะคือเราดูในหนังอ่ะเรารู้สึกว่าอ่ะมันเห็นภาพอย่างเงี้ยแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะแบบใกล้ขนาดเนี้ยแล้วตอนที่พี่เขาพูดขึ้นมาว่าฟ้าอย่าไปแบบว่าอย่าหาเฮ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยบริการสีฟ้าเป็นไงล่ะคุณขาในก็รีบนั่นก็รีบกินเหลือเกินขอบคุณนะคะพี่ขาอาดำน้ำขึ้นมาแบบนี้ได้กินแตงโมต่อกันดีกว่าพอจะบอกสอดที่พี่เขาพูดว่าอย่าโดนแบบดอกไม้ทะเลนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นพิษนะครับมันมีพิษครับพอพูดเสร็จปุ๊บดอกทะเลอยู่นี่นี่ค่ะนี่น่าจะไหลแล้วยินแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้ตื่นเต้นครับมันแบบว่ามันไม่เหมือนกับที่เคยมาเหมือนเห็นแกบอกพี่ว่าแกเกรงจนตะคิวขึ้นไหมหรอใช่ใช่จังหวะที่แบบของพี่ดอกไม้ทะเลครับของพวกเราด้วยแหละหอยเม่นเนี่ยใช่หอยเม่นห่างกันนิดเดียวแล้วแบบปอพูดปุ๊บเก่งทั้งตัวแบบทำไงก็ได้สัญชาตญาณนะมันต้องหลบใช่ป่ะแล้วแบบยังปวดหลังอยู่แล้วตอนนี้แล้วเมื่อกี้เหมือนเราอยู่ในสมองทะเลอ่ะคือมันเป็นตัวปะการังที่มันเหมือนสมองอ่ะมันเยอะไปหมดเลยอ่ะแล้วจะบอกว่าได้เห็นแบบปลากระเบน2ตัวแล้วก็มีอะไรนะมีหอยมือเสือป่ะมีมันขยับด้วยนะเว้ยที่มันขยับปุ๊บๆอ่ะแล้วก็มีอะไรนะปลานะเยอะอ่ะมีเยอะอ่ะเยอะมากจริงๆแล้วก็แต่สิ่งที่ไม่น่าจะดีเลยคือรูปที่เราถ่ายมาภาพที่เห็นเนี่ยนะคุณผู้ชมขาเหมือนถ่ายผ่านกระจกในห้องน้ำอะควาเรียมคือแบบเนี่ยแต่ก็ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเนี่ยนี่คือตัวอย่างของภาพนะคะจากปะการังที่เราถ่ายมาด้านล่างแล้ววอลล่ะเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างโอ้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ใกล้ปะการังขนาดนี้เนาะใกล้แบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะแล้วที่ดูแบบหอยเม่นเยอะมากถ้าเราพลาดตรงไปเนี่ยคือตัวพุนเลยนะจริงตอนแรกที่คุยกันไว้ว่าเราแบบว่าเอ้ยฝั่งจะว่ายกันไปหรือเปล่าใครขึ้นไปฝั่งละกันเปลี่ยนความคิดเลยฮะนี่อยู่แค่นี่ถ้าเกิดว่ายนี่ตำไปทั้งตัวใช่ใช่อ่ะนี่แค่จุดแรกนะคะยังมีความตื่นเต้นขนาดนี้จุดที่สองจะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะยินแล้วไงดีวะข้ามขอบไปแล้วกระโดดปึ้งไปบอกเลยว่าเบี้ยวแล้วดีป่ะเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวตกอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่เราเนี่ยจะมาทำกันก่อนที่จะไปดำน้ำดูปะการังหนึ่งจุดนอกจากการถ่ายรูปแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยไม่ชอบทำกันคือการขึ้นไปบนชั้น2ของเรือและกระโดดลงไปใครคอหักก่อนชนะไปในภารกิจนี้ค่ะสบ้าเหรอไม่แป๊บนึงนะวอดูแบบพร้อมในการกระโดดมากตัดมาที่หยินทำไมหน้าตาดูมีความผื่นผงขนาดนั้นครับเรากลัวสูงปะฉันก็กลัวความสูงฉันกลัวมากเหมือนกันส่วนวอกลัวไหมกลัวโดดไปแล้วแตกไม่ได้นะคะคนต่อไปกระโดดทับกันนะคะคุณผู้ชมค่ะภารกิจสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปดำน้ำดูปะการังกันนั่นคือการกระโดดจากชั้น2นั่นเองครับผมวอจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นคนแรกนะคะพร้อมไหมคุณไปค่ะพร้อมไหมคุณเอาแล้วThank you.
จริงนะภารกิจของพวกเราจริงๆไม่หมดนะต้องมีการไปดำน้ำดูปะการังเนี่ยอีกจุดนึงแต่เนื่องจากว่าคุณผู้ชมขาดูสิคะด้านหลังนี่ไม่ใช่การลดน้ำจากสายยางจากชั้น2นะคะคุณมรสุมเข้าฝนตกขึ้นมานะคะก็เลยต้องทำมาปิดแต่เพียงเท่านี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยเป็นพักของพี่จะพาไปทำในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยทำหรือไม่เคยทำแต่บอกเลยว่าเกี่ยวข้องกับทะเลอย่างแน่นอนใบให้ว่าอาจจะได้กลับมาสถานที่เดิมๆบอกไปแค่นี้เอางี้ถามความรู้สึกกันก่อนดีกว่าว่าทั้ง2คนเป็นไงบ้างกับการมาดำน้ำดูปะการังที่เขาทะลุตรงนี้เริ่มเสียงยินก่อนสนุกมากเลยครับมันเป็นประสบการณ์ที่ว่าจริงๆถ้าเกิดคุณเคยตอนเด็กอ่ะแล้วมาอีกทีตอนโตมันแตกต่างกันมากเลยนะพอตอนเด็กแล้วมันมีคนดูแลเป็นพิเศษแต่ตอนนี้เราแบบก็ดูแลตัวเองได้ในระดับนึงแล้วแล้วแบบมันท้าทายมันสนุกดีนะมันสวยกว่าที่คิดไปตอนแรกเยอะเลยเราได้ทำในสิ่งที่เราบอกว่าเขาเรียกว่าจริงๆเคยทำแล้วแหละแต่ว่าพอช่วงเวลามันเปลี่ยนไปอายุเปลี่ยนไปกลับมาทำในสิ่งเดิมประสบการณ์มันกลับเปลี่ยนไปกว่าเดิมและอย่างวอลล่ะเป็นสายแอดเวนเจอร์อยู่แล้วอุ้ยสนุกมากเลยครับได้มากับแบบพี่ๆน้องๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วมาดำน้ำคือได้เห็นความสวยงามแบบใกล้ชิดมากนะ uh-huh. ตอนดำน้ำดูปะการังครั้งแรกแล้ว มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วถึงตอนนี้จะฝนตกแต่ว่าเนี่ยความสวยงามอีกแบบของธรรมชาตินะครับแบบใช่เนาะปกติเนี่ยคนเขาบอกว่าให้หนีแบบร้อนไปทะเลแต่รอบนี้เราหนีมาเจอฝนทะเลมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะมันก็สวยเหมือนกันเลยไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะฮะอ่ะเอาไว้ว่าสมมติว่าถ้าผู้ชมทางบ้านรู้สึกว่าอยากที่จะออกจากบ้านไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำไปลองเป็นในสิ่งที่ไม่เคยเป็นแต่ยังมีความกล้ากลัวอยู่ทั้งสองคนเนี่ยจะบอกอะไรเขาบ้างออกมาเถอะครับมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีแล้วก็ได้มาเจอธรรมชาติที่สวยงามครับมันอาจจะทำให้กลับไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารักธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็เหมือนกันครับลองเราได้ลองต้องลองทำสิ่งที่เราไม่กล้าทำถ้าเราก้าวออกมาแล้วเนี่ยสมมติคุณได้ลองแล้วผมว่าความคิดต้องเปลี่ยนแน่นอนครับสุดท้ายแล้วฝากผลงานแล้วก็ช่องทางติดตามนิดนึงดีกว่าว่าถ้าเมื่ออะไรคนแบบชื่นชอบชื่นชมอยากจะไปติดตามผลงานมีผลงานอะไรกันบ้างแล้วต้องติดตามทางช่องทางไหนบ้างตอนนี้นะครับมีแค่ส่วนตัวผมมีแค่ซีรีส์ End of Love นะครับตอนกลรักรุ่นพี่ครับแล้วก็มีไปแซมตอนอื่นด้วยเช่นกันส่วนช่องทางการติดตามก็เป็น Instagram นะครับyin_anw ครับบอกแล้วคะผมก็เหมือนกันครับเขามีอะไรผมก็มีงานอะไรครับโอเคแล้วก็ฝาก IG ด้วยนะครับวอลวรรณรัตน์ครับผมโอเคคุณผู้ชมขาที่บอกไปนะครับว่าถ้าชื่นชอบความน่ารักของน้องทั้งสองคนนะอย่าลืมไปตามผลงานรวมไปถึงติดตามช่องทาง Instagram ของเขากันด้วยนะแต่อีกหนึ่งช่องทางคือในรายการ Try It All ค่ะไม่ได้จบเป็นแค่สัปดาห์นี้อย่างแน่นอนในสัปดาห์หน้า EP หน้าเรายังคงอยู่กับหนุ่มหล่อทั้งสองคนส่วนจะไปทำภารกิจอะไรต้องติดตามเพราะว่ารอบนี้นะพาร์ทเย็นเป็นพาร์ทของฟาโรแล้วค่ะตอนนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอางี้ฉันจะให้แกชนะเลยเพราะว่าแกยอมกระโดดน้ำแทนฉันสุดอียินอ่ะแพ้แล้วมันได้โดนไม่โดนก็ความภูมิใจไงเอาอะไรอีกอ่ะได้ความภูมิใจเนาะเขาแพ้ไงเราชนะพอแล้วงั้นภูมิใจไงปรบมือให้ผมหน่อยปรบภูมิใจพอแล้วพอแล้วปรบมือนิดนึงชอบใช่ไหมอ่ะพอใจยังภูมิใจไงมันภูมิใจภูมิใจภูมิใจ